สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่นะคะดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์ของเราค่ะเย้เจอเจอกันเวลาดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขา5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะ daradelly.com ค่ะ YouTube daradelly officialแล้วก็ไลน์นะคะจันกับสุขของเรานะคะก็จะมีการไลฟ์สดออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยนะจ๊ะ okay. วันนี้พฤหัสที่23ธันวาคมแล้วโอ้โหพี่ต้นแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีแล้วนะนี่ก็ครับเร็วมากนะอีก1สัปดาห์นะก็จะเขาเรียกว่าก็จะสิ้นปีของเราแล้วนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถูกต้องนะคะแล้วก็แฟนๆคนไหนที่กำลังรับชมอยู่นะคะก็สามารถคอมเมนต์หรือพิมพ์ข้อความต่างๆเข้ามาหาพวกเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้แบบแฟนๆมาแบบแสดงความคิดเห็นรวมถึงให้แอดมินของเราเนี่ยตอบคำถามแฟนๆนะจ๊ะหรือไม่ก็มีทริคหรือว่ามีทริปไปปีมงปีไหนก็สามารถมาบอกเราได้นะถูกต้องเพราะเหมือนมีทริปตรงกับเบนซ์ใช่ไหมกำลังจะถามอยู่ว่าทริปปีใหม่ของพี่ต้นไปไหนคะตอนนี้เราวางแผนยากไงเพราะด้วยสถานการณ์แบบนี้ไงต้องแบบว่าวันต่อวันค่ะถูกต้องเบนซ์น่ะก็ยังไม่ได้ไปไหนเหมือนกันพี่ต้นก็ยังไม่ได้มีแพลนอะไรนะคะใครอยากชวนเราไปไหนก็คอมเมนต์บอกเรากันได้นะจ๊ะอย่างที่บอกก็คือพี่ต้นเขาเรียกว่าเข้าสู่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขใช่ไหมเราก็ยังคงจัดเต็มความสุขให้กับแฟนๆเหมือนเดิมค่ะวันนี้เอาเป็นว่าเราจะพาคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับไปวิดีโอคอลพูดคุยกับศิลปินหนุ่มเสียงดีที่เขาบอกว่าน่าจับตามองมากๆอีกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือหนุ่มเดียเตชทัศน์ค่ะพี่ต้นศิลปินจากค่ายวอร์มเรคคอร์ดที่สำคัญวันนี้เขามีซิงเกิลใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามนะคะพี่ต้นกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าอยู่คนเดียวไม่ไหวโอ้โหแค่ฟังชื่อเพลงนี่คืออยากฟังแล้วอะแค่ชื่อเพลงนะคะก็รู้สึกถึงความแบบเอ้ยความเศร้าความเหงาแล้วพี่ต้นอยากรู้ไหมคะว่าอ่ะการทำงานในซิงเกิลนี้เป็นยังไงฟีดแบ็กเป็นยังไงพี่ต้นอยากฟังไหมอยากฟังแล้วก็อยากรู้แล้วอ้าวไม่รอช้าคุณผู้ชมครับไปเปิดใจพูดคุยกับหนุ่มเดียพร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับผมเดียเตชทัศน์ครับจากวอร์มเรคคอร์ดครับผมพี่เดียก่อนหน้านี้เคยผ่านการประกวดเวทีไหนมาก่อนไหมคะพี่ก็น่าจะเป็นรายการกิ๊กดูสงครามเพลงครั้งหนึ่งนะฮะตอนนั้นไปรวมกับน้องๆที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยแล้วก็ที่มาแบบเดี่ยวๆก็จะมีรายการ The Winning East Thailand ปีน่าจะประมาณปี58 59ซีซั่นที่2ครับผมอันนี้ก็จะน่าจะใช่ๆส่วนไอ้ที่จำไม่ได้นี่ก็มีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประกวดวงดนตรีซะมากกว่าไม่ค่อยได้ประกวดเดี่ยวๆซะเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยชอบร้องเพลงคนเดียวมันวังเวงใช่มันเหงามันเป็นเขินใช่ใช่มันจะเขินๆใช่ใช่ใช่แล้วพี่มาร่วมงานกับทางวอร์มได้ไงคะพี่มาร่วมงานกับทางวอร์มก็เพราะว่าผมกับคุณสมเมย์นะครับสมเมย์ระบานูนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนที่มอรังสิตใช่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนที่มอรังสิตแล้วก็คือสมเมย์เนี่ยเขามีโครงการที่อยากจะทำค่ายเพลงเนี่ยมาพักหนึ่งแล้วก็คือเขาคุยให้ผมฟังเขาพูดให้ผมฟังก่อนหน้านั้นว่าเออเขาอยากทำค่ายเพลงผมก็ว่าเออก็ทำเลยทำก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันอยู่สักพักนึงแล้วจนผ่านไปโอ้เกือบปีครับเป็นปีได้พอดีว่าผมแต่งงานแล้วก็เชิญเขามาเป็นแขกเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็วันช่วง after party นะครับก็ผมก็แต่งเพลงให้ภรรยาไว้แต่งเพลงให้ภรรยาแล้วก็ร้องให้เขาในวันแต่งงานซึ่งผมไม่เขารู้อยู่แล้วอ่ะว่าผมแต่งเพลงได้ร้องอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าสมัยก่อนเราก็อยู่วงเดียวกันตอนสมัยเรียนนะครับอ่าฮะก็ทำเพลงกันก็พอดีว่าเขาก็เลยชอบเพลงเนี้ยเพลงที่ผมเขียนให้ภรรยาเนี่ยก็เลยบอกเอองั้นเอาเพลงนี้มาทำเลยอะไรเงี้ยก็เลยได้เข้ามาอยู่เป็นครอบครัววอร์มเรคคอร์ดตั้งแต่ตอนนั้นนะครับค่ะแล้วก็มาถึงซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลที่3อยู่คนเดียวไม่ไหวครับผมเล่าเนื้อหาเพลงนี้หน่อยดีกว่าค่ะพี่เดียเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นฟีลลิ่งของอารมณ์คนคิดถึงมากกว่าจะว่าจะเรียกว่าเหงาเลยมันก็ไม่เต็มปากแต่ถ้าพูดถึงอารมณ์ว่าเป็นความคิดถึงอะไรเงี้ย
มันน่าจะเป็นอารมณ์คิดถึงแบบนั้นมากกว่ามันพูดถึงเรื่องของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นเวลาระยะเวลานานๆนะคุณเป็นแฟนตัวติดกันเป็นปลาท่องโกไม่เคยแยกจากกันเลยแล้วพอถึงเวลาวันนึงเนี่ยที่มันต้องมีเหตุที่ทำให้เขาอยู่คู่ใดคู่หนึ่งไกลกันนะฮะด้วยระยะทางอะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันก็เลยเป็นความห่วงหาและเหมือนเป็นออกแนวบ่นเพราะมันมาจากชีวิตจริงด้วยใช่ไหมตัดพอนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นอารมณ์คิดถึงมากกว่าเป็นอารมณ์คิดถึงมากกว่าเพราะเราได้แรงบันดาลใจมาจากชีวิตจริงไงเล่าตรงนี้หน่อยค่ะคือต้องบอกว่าเพลงที่ผมเขียนโดยส่วนใหญ่เนี่ยตลอดเวลาที่เขียนเพลงนะครับที่เริ่มแต่งเพลงผมจะแทบจะไม่สามารถที่จะจินตนาการเอาเองได้เลยเป็นคนที่แบบจินตนาการต่ำมากคือแบบเห็นคำหรือว่าเห็นแค่คำพูดหรือเห็นแค่ wording เพราะๆเท่ๆแล้วเอามาเขียนเป็นเพลงผมทำไม่ได้เลยผมจินตนาการต่อไม่ได้อาจจะต้องเป็นแบบเป็นดูหนังมาอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นจากแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาจากชีวิตเราหรือว่าชีวิตคนรอบข้างเราที่เขาเล่าให้เราฟังอย่างเพลงนี้ถ้าทุกคนฟังจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นอารมณ์ของผู้ชายพูดเป็นอารมณ์ผู้หญิงเพราะว่าใช่น้องที่เล่นเอ็มวีก็ผู้หญิงมันก็เลยเหมือนเป็นตัวแทนฝั่งผู้หญิงด้วยใช่ไหมใช่ผมเขียนเพลงนี้เพราะว่าช่วงเมื่อสักประมาณสัก6-7 เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าช่วงประมาณเดือนก่อนหน้าช่วงกุมภาผมก็จะใช้ชีวิตอยู่กับแฟนมาตลอดอยู่กับภรรยามาตลอด4 ปีคือไม่ได้ไปไหนตะกันเลยก็อยู่ตัวติดกันมาตลอดเลยอะไรเงี้ยจนเมื่อประมาณเดือนกุมภามีนาผมย้ายตัวเองลงมาทำงานที่จังหวัดนครสวรรค์แต่ว่าตัวภรรยาผมเนี่ยยังต้องทำงานอยู่ที่เขาขอครับยังต้องดูแลสวนดูแลอะไรของเขาไปมันก็เลยห่างกันซึ่งจริงๆแล้วระยะทางมันใกล้กันมากเลยนะมันห่างกันยังไม่ถึง300 โลเลยอ่ะซึ่งแต่ว่ามันไม่มีเวลาไงครับมันไม่มีเวลาเพราะว่าเขาเองก็ทำงานทุกวันต้องดูแลพื้นที่ของเขาทุกวันอะไรเงี้ยผมเองก็ไม่ได้กลับขึ้นไปอยู่แล้วเพราะเที่ยวไปเที่ยวมามันก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยช่วงตอนนั้นเป็นช่วงที่เขาเริ่มปิดด้วยมันก็เลยไปไหนไม่ได้เลยพอผมลงมาพอเมษาปุ๊บเขาปิดพอดีเขาก็ออกนอกพื้นที่ไม่ได้ใช่ผมก็ออกนอกพื้นที่ไม่ได้ลำบากอะไรเงี้ยก็ได้แต่โทรคุยกันได้แต่วิดีโอคอลอะไรเงี้ยใช่แล้วคำมันก็เป็นอารมณ์เนี้ยแหละครับเป็นอารมณ์ที่เขาบ่นกับเราที่เขาบ่นเราเรื่องที่เขาแบบเขาไม่เอาอ่ะเขาไม่อยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหงาใช่ประมาณนั้นใช่ซึ่งคำที่อยู่ในเพลงอ่ะมันคือคำบ่นที่เขาบ่นให้ผมฟังทั้งนั้นเลยเลยมาเป็นหนึ่งเพลง จากชีวิตจริงเป็นเรื่องที่เขาบ่นให้ผมฟังทั้งนั้นเลยซึ่งผมก็เข้าใจแหละผมก็เข้าใจว่าเขามีอารมณ์แบบนั้นอะไรเงี้ยส่วนผมเนี่ยผมจะค่อนข้างเฉยๆมากเป็นคนแบบปลายด้านผู้หญิงเขามีแบบอารมณ์อะไรที่มันลึกซึ้งไงพี่เขาก็จะแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วนอกจากแต่งเพลงแล้วอะค่ะพี่เดียมีส่วนร่วมอย่างอื่นอีกไหมคะพี่โดยปกติในการทำงานเนี่ยเพลงก็จะมาจากผมก่อนเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองมาจากผมทั้งหมดเลยส่วนเรื่องดนตรีเนี่ยก็เป็นพาร์ทที่สมเมแล้วก็พี่โอ๊คเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจว่าเอ๊ะใช่ดนตรีอารมณ์แบบนี้ทำนองแบบนี้เอ๊ะเดี๋ยวควรจะเป็นฟีลลิ่งไหนดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาคุยกันเรื่องของรูปแบบดนตรีเสร็จแล้วเราก็จะส่งให้กับน้องพศนะครับน้องพศนะครับพชระเป็นคนที่เรียบเรียงดนตรีก็ทำงานแบบนี้กันมาตลอดตั้งแต่เพลงแรกอะไรเงี้ยส่วนผมก็จะกับสมเมแล้วก็พี่โอ๊คก็จะเป็นคนเคาะเป็นว่าโอเคฟีลลิ่งดนตรีเราจะประมาณนี้ประมาณนี้ครับใช่แล้วก็ส่งไปให้กับทางด้านน้องคดเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องดนตรีจบงานพอเสร็จมาเป็นเดโมเรียบร้อยส่งกลับมาแล้วก็มาดูกันว่าเอ๊ะมันต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนไหมดนตรีควรจะเพิ่มควรจะลดอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็ใช่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ครับไม่ใช่ผมแค่คนเดียวโดยทุกคนเลยดีกว่าทุกวงในวอร์มเรคคอร์ดเนี่ยทุกคนเป็นงานที่มาจากทุกคนเองทั้งนั้นใช่ทุกคนทำงานเป็นของตัวเองทั้งหมดนะครับเพราะงานมันเป็นของเราไงเวลาเราร้องมันก็เลยเป็นตัวตนของเราอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะครับผมแล้วพอทำงานในยุคโควิดอย่างเงี้ยค่ะพี่มันยากไหมคะช่วงที่แบบมันรวมตัวกันก็ยากเดินทางกันก็ยากอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนี้ครับผมเนี่ยถึงไม่โควิดก็ลำบากกว่าคนอื่น ใช่เพราะผมอยู่ต่างจังหวัดผมอยู่เขาคอผมอยู่นครสวรรค์อะไรเงี้ยซึ่งคนอื่นเขาแบบโทรคลิกเดียวเขาก็ขับรถไปถึงกันแล้วอะไรเงี้ยผมนี่ต้องนัดก่อนล่วงหน้าสัก2อาทิตย์อะไรเงี้ยบอกเฮ้ยจะให้ไปวันไหนบอกก่อนนะเฮ้ยอะไรเงี้ยซึ่งผมทำงานยากกว่าคนอื่นอยู่แล้ว ซึ่งไม่โควิดยิ่งคือผมพูดว่าถึงไม่โควิดก็เหมือนเดิมดีมันก็เลยไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันกระทบอะไรอย่างงี้ถูกไหมพี่ใช่ไม่รู้สึกว่ามันกระทบไปเท่าไหร่เพราะมันเป็นปกติเลยแล้วอย่างงี้เวลาไปถ่าย MV อย่างเงี้ยทำไงอะคะก็ต้องนัดก่อนอย่างเงี้ยครับนัดก่อนยกกองไปถ่ายขออาทิตย์นึงยังครับยังคิดอยู่เหมือนกันเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยสักเพลงไหมมาถ่ายที่เขาคอพี่เดียเนี่ยเตรียมได้แล้วช่วงนี้อากาศเย็นใช่ไหมบรรยากาศมันดีพี่เดียก็แต่งเพลงเลยแม่โทรมาบอกว่าตอนนี้กลางคืนเหลือไม่ถึง10แล้วหนาวใช่ แล้วหนูว่าโซนถ้าอยู่แบบธรรมชาติตรงนั้นน่าจะแบบมีความแบบหมอกๆอะไรอย่างนี้หน่อยเนาะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอยากชวนเพื่อนๆที่บอมไปเที่ยวที่สวนไปเที่ยวที่สวนค่ะคิดอยู่ให้พี่เดียแนะนำหน่อยดีกว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าเราอ่ะตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเหงาจริงๆเลยอ่ะพี่เดียจะทำกิจกรรมอะไรใครเหงาคะโอ้โหผมเนี่ยค่ะผมเป็นคนไม่ค่อยเหงาจริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยเหงาเลยอ่ะเพราะว่าปกติเราใช้ชีวิตคนเดียวไงครับแล้วผมก็จะคนค่อนข้างที่จะอยู่คนเดียวถ้าเป็นส่วนใหญ่ขนาดปัจจุบันนี้นะครับอยู่บ้านหลังเดียวกับน้องที่เป็นมือกีตาร์ในวงเนี่ยยังแทบจะไม่เคยคุยกันเลยเพราะผมอยู่แต่ในห้องคือเราเหมือนเราเอาตัวเองออกมาจากโลกคนอื่นอ่ะแล้วก็อยู่คนเดียวใช่ผมก็จะมีวิธีแก้เหงาของผมก็คือเล่นเกมครับใช่มันคือ the best พี่เล่นเกมครับเล่นเกมนี้ไม่เหงาแน่นอนค่ะเล่นเกมนี้ไม่เหงาแน่นอนแนะนำครับแนะนำใครที่ไม่ชอบเล่นเกมลองเล่นดูครับพอเล่นแป๊บเดียวอ่ะผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงแบบไม่มีเวลาได้เหงาจริงให้พี่เดียแนะนำกับผู้ชมหน่อยดีกว่า3วิธีคลายเหงาทำอะไรบ้าง3วิธีคลายเหงาใช่ไหมครับเอาจากตัวผมดีกว่า3วิธีคลายเหงาของผมว่าออกกำลังกายปัจจุบันตอนนี้ก็ออกกำลังกายหนักแล้วก็ไม่เหงาครับเราไม่เหงาเพราะว่าเราเหนื่อยครับเราจะลืมความเหงาไปโดยปริยายแล้วก็เล่นดนตรีครับเล่นกีตาร์เอาอารมณ์ที่เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นตอนนั้นน่ะลองเขียนเพลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ลองทําไปเรื่อยๆครับเราอยู่กับดนตรีเวลาที่มันก็แปลกนะครับดนตรีมันเป็นเรื่องแปลกเวลาที่เรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นด้านลบเมื่อทุกครั้งที่เราจับกีตาร์มาเล่นดนตรีร้องเพลงสิ่งเหล่านั้นในหัวเราจะหายไปหมดเลยเราก็จะคอนเซนเทรตไปอยู่กับดนตรีแล้วส่วนวิธีคลายเหงาของผมอีกอย่างนึงก็คือนะครับผมเป็นคริสเตียนเพราะนั้นวิธีคลายเหงาของผมก็คือผมก็อธิษฐานกับพระเยซูนั่นคือวิธีคลายเหงาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่เดียฝากซิงเกิลนี้หน่อยดีกว่าค่ะว่าแฟนๆสามารถติดตามพี่เดียได้ที่ไหนบ้างช่องทางไหนบ้างค่ะโอเคครับงั้นก็ฝากติดตามผมได้นะครับใน YouTube นะครับเข้าไปใน YouTube เลยนะครับเสิร์ชว่าอยู่คนเดียวไม่ไหวหรือว่าจะเข้าไปดูใน Channel ของ Warm Record ซึ่งตอนนี้ก็มีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ตัวผมนะครับมีเพื่อนๆอีกเยอะแยะเลยก็จะมีตอนนี้ที่ออกมาก่อนหน้าผมก็จะมีทาง Tragedy of Murder นะครับใครที่เป็นสายร็อกสายเมทัลนี่สายวาร์ปสายวาร์ปใช่เข้าไปเจอกันในวอร์มได้แล้วตอนนี้ก็มีคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดครับของวอร์มก็คือวอร์มทีวีนะครับจะมีเป็นช่วงของการติดตามศิลปินแต่ละคนในค่ายวอร์มว่าเขามีชีวิต
ใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างการทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีเทปของ Tragedy of Murder อยู่ใน channel ของ Warm Record ยังไงก็ฝาก channel Warm Record ด้วยแล้วกันนะครับเข้าไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันนะครับแล้วก็ของผมก็จะมีทั้งเพจ Facebook นะครับพิมพ์ว่า Dear เดชทัศน์นะครับภาษาไทยเลยครับผมก็ไปดูไปเจอผมในนั้นได้ก็จะมีเรื่องราวของผมอยู่ในนั้นก็พยายามจะอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากที่ช่วงโควิดปีกว่าๆผมหายไปเลยครับเพจผมเงียบไปเลยครับผมไม่รู้จะทำอะไรครับก็ลืมไปเลยว่าเคยมีเพจอะไรประมาณนี้ไก่ก็ไม่มาหมาก็ไม่ได้เลี้ยงแมวก็ไม่ได้เลี้ยงใช่ไม่รู้จะลงหมาแมวไม่ได้เลี้ยงก็ไม่รู้ทำอะไรดนตรีก็ไม่ได้เล่นด้วยเรื่องของเรื่องต้องใช้ช่วงนั้นในการแคสเกมไงพี่ว่าพี่ไปสายเกมถูกไหมใช่ครับผมมี channel แคสเกมด้วยนะครับใครอยากเข้าไปดูก็ชื่อเตชทัศน์เกมกากนะครับเข้าไปดูได้ก็คือเจอได้ทุกช่องทางเลยว่างั้นเถอะโอเคสุดท้ายค่ะพี่เดียให้พี่เดียอวยพรปีใหม่กับแฟนๆหน่อยดีกว่าค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วครับผมก็โอกาสปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คิดว่าพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเจอเรื่องร้ายๆใน2ปีที่ผ่านมาผมว่ามันมากพอแล้วพี่น้องผมก็เลยจะบอกว่าขอให้ปีใหม่นี้นะครับเรื่องร้ายๆที่มันเจอมาทั้งหมดหนักหน่วงเหลือเกินมันจะไม่มีในชีวิตเลยแล้วแต่ต่อไปนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขใจสุขกายสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บหายไปไม่มีมายุ่งเกี่ยวกับเราอีกนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในปีใหม่นะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะพี่เดียขอบคุณค่ะคุณผู้ชมได้พูดคุยกับพี่เดียของเราแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ต้นหล่อนะเรียกหล่อเสียงดีใช่แล้วก็ดูจากเพลงมาจากชีวิตของเขาด้วยใช่ไหมครับถูกต้องนะคะเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจถ่ายทอดออกมาจากชีวิตจริงของเจ้าตัวค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสำหรับใครที่อยู่คนเดียวไม่ไหวก็โอ้โหเชื่อว่าเพลงนี้น่าจะโดนใจใครหลายๆคนนะคะฝากทุกคนนะคะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กับพี่เดียของเรารวมไปถึงเข้าไปฟังเพลงอยู่คนเดียวไม่ไหวให้กับหนุ่มเดียกันด้วยนะคะตอนนี้ยอดวิวก็ค่อยๆแบบพุ่งขึ้นเรื่อยๆพี่ต้นใช่นะคะเรียกว่าเป็นเพลงที่ดีจริงๆนะแล้วก็มีกำลังใจให้กันด้วยนะเข้าไปฟังกันเยอะๆนะคะโอเคแน่นอนว่ามาถึงท้ายรายการครับที่ทุกคนรอคอยมากครับเบลนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับคุณผู้ชมเย้นี่เลยโอ้โหนะบอกว่าเป็นยาสีฟันนะครับที่ทุกคนบอกว่าต้องใช้นะใครที่มาหายาสีฟันนะครับที่ป้องกันเชื้อโรคในช่องปากของเรานะครับวันนี้นะครับเรามีมาแนะนำนะครับนั่นคือยาสีฟันสมุนไพรกระชายฟ้าทะลายโจรนะครับที่มันโด่งดังและฮิตมากๆสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสีฟันตัวนี้นะครับสามารถเขาเรียกว่ามีส่วนผสมมากมายนะครับ uh-huh. มีทั้งผงขัดฟันฟูออราแล้วก็เกลือนะครับช่วยทำความสะอาดฟันและช่องปากได้อย่างสะอาดป้องกันฟันผุลดการสะสมของคราบพลักและสิ่งสกปรกครับประสานด้วยการสกัดฟาทาลิโจนกระชายและคอยเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะคืออย่างที่บอกคือตัวนี้ก็คือเขามีคุณสมบัติเลิศมากๆพี่ต้นช่วยลดกลิ่นปากค่ะทำให้ช่องปากของเราแล้วก็ฟันของเรานะคะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะที่สำคัญยังมีในเรื่องของเปปเปอร์มินต์ออยล์นะคะแล้วก็เมนทอลทำให้เขาเรียกว่าลมหายใจของเราสดชื่นยิ่งขึ้นด้วยค่ะวิธีใช้อย่างที่บอกก็คือรู้อยู่แล้วว่ายาสีฟันก็สามารถแปรงให้ทั้งแปรงทั้งเช้าก่อนนอนหรือทุกครั้งหลังมื้ออาหารที่เราทานก็สามารถใช้ตัวนี่ยาสีฟันของเราก็คือได้เลยนะคะป้องกันฟันผุด้วยถูกต้องป้องกันฟันผุช่วยลดกลิ่นปากนะคะที่สำคัญอย่างที่บอกก็คือราคาสามารถจับต้องได้ก็คือคุณผู้ชมนี่คือใหญ่มากนะหลอดหนึ่งก็คือ90กรัมพี่ต้นมูลค่าก็คือ189บาทถูกมากกี่บาทนะ189บาทคุณผู้ชมของมันต้องมีจริงๆนะคะสำหรับยาสีฟันกระชายฟ้าทลายโจร1 กรัมค่ะ1หลอด90กรัมคุณผู้ชมมูลค่าอย่างที่บอกคือ180บาทนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะ189ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคือเลิศมากนะคะ1หลอดก็คือ189อย่างที่บอกคือจับต้องได้สามารถพกพาได้ใช้ได้ตามความสะดวกและความต้องการของผู้ใช้เลยพี่ต้นเนาะที่สำคัญค่ะสำหรับใครที่เรียกว่าสนใจหรืออยากรู้ข้อมูลต่างๆก็สามารถโทรมาหาเราได้ค่ะ086-322-5436ย้ำคุณผู้ชมค่ะ086-322-5436ข้อมูลเนี่ยเราขึ้นให้อยู่หน้าจอคุณผู้ชมแล้วนะคะ
สามารถโทรมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะจะมีทีมงานของเรารอรับสายอยู่นะคะฝากไว้ด้วยค่ะกับยาสีฟันกระชายฟ้าทลายโจร นะคะไม่ดีจริงดาราเดลี่ไม่กล้าได้คอมเมนต์พี่ต้นใช่ครับมาต่อกับสิ่งดีๆที่เราแนะนำนะครับนั่นคือประกันภัยบ้านนะครับจ้าตอนนี้นะครับทราบดีว่านะครับมีผลกระทบมากมายทั้งภัยพิบัติถูกต้องนะครับน้ำท่วมหนักนะครับการใช้ชีวิตนะครับยากลำบากขึ้นนะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราจะมีประกันภัยบ้านนะครับที่ควบคุมนะครับทั้งมีให้เลือกราคาที่ดีขึ้นนะครับคุ้มครองมากมายนะครับและที่สำคัญนะบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับจากประกันภัยวิวัฒน์แล้วก็ทิพยประกันภัยครับจริงพี่ต้นที่สำคัญบี้ก็คือแบบหลักพันนะคะสามารถแบบสนใจก็คือสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะมีเบี้ยเยอะแยะมากมายค่ะอย่างที่บอกก็คือเบี้ย 1,800 บาทคุณผู้ชมทุนหลักคุ้มครองไฟไหม้ฟ้าผ่าเหตุระเบิดที่1ล้านบาทคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ที่ 100,000 บาทยังไม่พอค่ะเบี้ย 2,800 บาทคุณผู้ชมทุนหลักคุ้มครองไฟไหม้ฟ้าผ่าเหตุระเบิดอยู่ที่ 1.5 ล้านคุ้มครองน้ำท่วมอยู่ที่ 150,000 บาทค่ะแล้วก็เบี้ยที่ 3,800 บาทนะคุณผู้ชมทุนหลักคุ้มครองไฟไหม้ฟ้าผ่าเหตุระเบิดอยู่ที่2ล้านในส่วนของน้ำท่วมนะคะคุ้มครองอยู่ที่ 200,000 บาทค่ะใช่ครับประกันบ้านเหล่านี้นะครับนอกจากคุ้มครองไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดน้ำท่วมแล้วนะครับยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยลมพายุแผ่นดินไหวลูกเห็บนะครับชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์และลักทรัพย์แบบมีร่องรอยงัดเงี้ยอีกด้วยนะครับความหลากหลายแบบนี้นะครับเข้าไปหาข้อมูลการตัดสินใจซื้อได้ที่ลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์ตอนนี้นะครับบอกเลยว่ารีบทำนะครับก่อนจะสายเกินไปครับกับประกันภัยบ้านครับเบี้ย1,800 บาท 2,800 บาท 3,800 บาทผู้ชมสนใจแผนไหนเบี้ยไหนก็สามารถเลือกดูข้อมูลตามที่เราแปะลิงก์ไว้หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะใช่ครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับถูกต้องที่บอกว่าดูรายการของเรานะที่กดไลค์กดแชร์นะครับคุณผู้ชมคะกลับมาเจอกับดาราลิ่มบันเทิงได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แบบยาวๆเลยนะคะเวลาไหนได้บ้าง 5:00 นเป็นต้นไปค่ะทางไหนได้บ้าง Facebook Fanpage ของเราดาราเดลี่ .com ค่ะรวมถึง YouTube ของเราดาราเดลี่ Official ส่วนวันจันทร์กับวันศุกร์ก็จะมีทาง LINE ด้วยนะคะก็ทักทายแฟนทาง LINE ด้วยเนาะครบถ้วนนะคะวันนี้ใช่วันนี้เป็นจะลาไปไหนแล้ววันนี้ก็คือมีกิจกรรมสังสรรค์นิดนึงคุณผู้ชมค่ะที่ออฟฟิศก็มีการจับฉลากของขวัญปีใหม่นะคะมาร่วมลุ้นกันว่าใครจะได้ลัคกี้ดอรางวัลใหญ่กันไปนะคะก็คืออะไรก็คือเดี๋ยวเราขอเซอร์ไพรส์ขออุบไว้ก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ